คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97 MHz วิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่97เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวรับรู้ข่าวสารที่เกิดขึ้นในแต่ละวันในรอบวันทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มทางสวท.ลำปาง FM 97เมกะเฮิรตซ์6โมงแล้ง11นาทีเจ้าสวัสดีและขอต้อนรับโมเฮาเนาะเข้าสู่ช่วงของรายการรอบวันตันข่าวเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97 MHz เนาะปะกันหลังเคารพธงชาติเจ้าฟังบทเพลงบารมีหลวงปอเกษมเขมโกนะซึ่งก็ใกล้วันงานแล้วนะเจ้าสำหรับงานของหลวงปอปีนี้112ปีชาติการเจ้าในช่วง27ถึง29พฤศจิกายนตีสถานปฏิบัติธรรมหลวงปอเกษมเขมโกนะอันนี้ก็ฝากเอิญไปหาพี่น้องพุทธศาสนิกชนกู่คู่กู่คนนะเจ้าและก็ต้อนรับสำหรับมูเฮากับรอบวันตันข่าวย้ำแรงเนาะตีฟังวิทยุกันอยู่กับคลื่น97เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งประเทศไทยเจ้าน้องยุ้ยกาญจนาฟูปิงอยู่ตัดนี้เป็นเปื่อนกันแหม1ชั่วโมงเนาะฟังรายการของเฮานะเจ้าทาง FM 97แล้ววันนี้ท่านน่าจะต้องประทับใจแน่นอนกับเรื่องราวที่เฮาจะเล่าสู่กันฟังเนาะพร้อมถึงแขกผู้ห่วมรายการของเฮาติวันนี้มาห่วมอยู่ด้วยกันตัดนี้พร้อมแล้วติจะได้สนทนากันนะเจ้าติดตามเพื่อกำลังใจกันได้ผ่านหมายเลข054224556เนาะวันนี้สำหรับผู้ห่วมรายการขอน้องยุ้ยติมาห่วมรายการด้วยกันนี่นะเจ้าจะได้อู้จากันจากนี้ไปเป็นน้องๆเยาวชนคนลำปางตีเปิ่นมีใจฮักเรื่องของดนตรีเนาะดนตรีหลายประเภทที่เปิ่นเข้าห่วมแข่งขันกันนี่นะเจ้าจะเดียวจะกู่ยังได้เอ้ามีติมาติไปละกะย่าหยังวันนี้เฮาถึงได้นำเสนอกันเนาะอยากจะฮือพ่อแม่พี่น้องชาวลำปางได้ติดตามฮือกำลังใจสำหรับลูกหลานบ้านเฮาตวยนะเจ้าวันนี้วงดนตรีไม้เมืองละกอนมีสมาชิกในทีมเนาะติมาห่วมรายการกับเฮา3ท่านด้วยกันนะพร้อมแล้วอยู่ในห้องทรงตัดนีสวัสดีถึง3ท่านเลยเจ้าสวัสดีเจ้าเสียงดังฟังชัดด้วยนะได้ยินเสียงพี่ยุ้ยชัดก็เจ้าชัดครับชัดเลยเนาะแนะนำสำหรับท่านแรกก่อนเป็นผู้ควบคุมการแสดงนะเป็นเหมือนกับหัวหน้าวงดนตรีไม้เมืองละกอนแต่ละเนาะหัวหน้าของเฮาเจ้าหัวหน้าอนุภาพสีคำดีน้องอามครับเออน้องอามแรกนายอนุภาพสีคำดีครับเจ้าน้องอามได้ยินเสียงพี่ยุ้ยชัดเจนก่อนได้ยินชัดเจนเนาะปัจจุบันนี่ขอสุมาคือแนะนำตัวไงเออเพิ่มเติมเหมือนสักน้อยเนาะว่าเฮียนยุ้ยเนี่ยการอายังอยู่ที่ไหนเอ่ยเจ้าพอดีโอกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายครับเจ้าอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่อยู่ที่ไหนเจ้าแนะนำได้นะอู้ได้นะกำลังศึกษานอกระบบครับอ๋อแหละโอเคได้อยู่สักประมาณจั่นมอปลายครับมอปลายแล้วเนาะมอปลายแล้วตอนนี้จบละอ๋อโอเคเข้าสู่มหาลัยครับเจ้าอายุตอนใดแล้วจ้ะตอนนี้สาวสาวสามครับอ๋อเป็นหัวหน้าวงตัวเองหัวหน้าวงอย่างมาละออนอีปลัมปลือนอสาวสามอยู่เลยนะสถาบันครับเจ้าละกาหัวหน้าอนุภาพของเฮาบ่ได้มาคนเดียวเนาะแน่นอนเจ้ามาพร้อมกับลูกวงของเฮานี่นะแล้วก็เปิ้นฝีมือนี่บ่ธรรมดาเลย ท่านแรกก่อนนะเจ้าน้องธนดลเมืองใจมาน้องนนท์เนาะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับน้องนนท์แนะนำตัวจิมธนดลเมืองใจมาชื่อเล่นชื่อนนท์ครับอายุ15ปีจากโรงเรียนบุญยวาทวิทยาลัยครับค่ะผมบุญยวาทเนาะช่วงนี้ปิดเทอมอยู่กับลูกหรือเปิดแล้วยังครับเปิดแล้วอันนี้เปิดแล้วเปิดเทอมแล้วเนาะอยู่ม .4 เนาะม .4 ละเจ้าแล้วก็แฮมท่านหนึ่งสาวงามของเฮาเน่เ
จือเล่นปะนี่นะน้องไอ้เอล่ะไอระดากันทะคำเจ้าอ่ะน้องไอ้แนะนำตัวหน่อยลูกเจ้าจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางเจ้าปวช3เจ้าเออนี่ล่ะแฟนรายการฟังไปก็จะงงหน่อยว่าเออเปิ้นลูกต่างสถาบันเปิ้นมาฮู้จักกันยังไดน้องอยู่กับใครฮู้เหมือนกันนั่นน่ะนะเจ้าวันนี้เลยอยากจะแนะนำคือพ่อแม่พี่น้องที่ฟังรายการเฮาอยู่แล้วก็รับชมผ่านทางเพจของสวทลำปางกรมประชาสัมพันธ์เนาะได้หันหน้าหันตาลูกหลานเยาวชนคนลำปางเฮาว่าโอ้ดีความตั้งอกตั้งใจของเปิ้นเนี่ยนะเจ้ามูเฮามาช่วยกันสนับสนุนเตอะเนาะมาฟังเรื่องราวของเปิ้นเฮาจะหันถึงความตั้งใจของเปิ้นเนี่ยในการตีเปิ้นจะด้วยสืบสานเรื่องของดนตรีไทยนะดนตรีปื้นเมืองอย่างเงี้ยนะเราจะเดี๋ยวก่อยๆเราสู่กันฟังกําน้อยกําน้อยก่อยฟังไปเนาะอ้าววันนี้เราวันตันข่าวขอบคุณจันนักเลยสําหรับ3ท่านตีม้านางอู้กันนี่นะเจ้าเราตีม้าฮือตั้งท่านผู้ฟังตั้งบ้านได้ฮู้ก่อนว่าย่าหยังถึงเป็นตีม้าของผู้ห่วมรายการเฮาในวันนี้มาอู้กันวะเนี่ยนะเพราะว่าอันหันตังน้องอนุภาเปิ่นได้มีโพสข้อความเนาะผ่านทาง Facebook แล้วก็ได้เล่าถึงรางวัลที่เปิ่นได้รับกันมาเนี่ยของวงเนาะที่นี่ก็เส้นตังสู่เส้นชัยของเปิ่นรอบต่อไปเนี่ยจากการแข่งขันระดับภาคเนี่ยคือได้รางวัลกันละเปิ่นจะไปแข่งระดับประเทศเพราะฉะนั้นอย่าฮือพี่น้องชาวลำปางเฮาเนี่ยได้ห่วมกันสนับสนุนคือกำลังใจด้วยจิมอีนะก็เลยว่าโอ้นี่คือเป็นมุมหนึ่งของเยาวชนคนลำปางเฮาติบ้องพองอาจจะบ่ฮู้กําเตออย่างเงี้ยเพราะอันเฮาก็เลยอยากจะหยิบยกมาฮือพ่อแม่พี่น้องได้ฮับฮู้ฮับทราบนะเจ้าก็เลยได้มีการประสานกันเชิญชวนมาห่วมรายการกันในวันนี้แล้วก็ยินดีจัดนักเลยติห้องส่งของเฮาได้มีโอกาสต้อนรับน้องๆทั้ง3ท่านเจ้าอ้าวล่ะเนาะทีนี้มาสู่ประเด็นดีว่าทั้ง3ท่านเนี่ยนะเจ้าเฮียนกันอยู่โคราชตีลาดตังเอ๋เนาะแล้วเป็นจะได้มานี่ถึงได้มาฮู้จักกันแล้วก็มาเล่นดนตรีด้วยกันเริ่มต้นเลยครับมาจากคุณแม่ครับเจ้าคือครูบิ๊กครับเจ้าสมรักคุณพรมเอ๋เนาะเจ้าครูบิ๊กนี่จะเป็นครูที่เป็น ผู้ก่อตั้งวงดนตรีไม้เมืองละกอนลำปางเนี่ยมีมาประมาณโอ้20กว่าปีแล้วครับเจ้ามีละออนหลายรุ่นก็จะตั้งสถาบันห้องเทคนิคอาชีวะวุ่นวาดกันจะนี้แล้วแต่เลยครับมาหลายๆสถาบันมารวมกันแล้วแม่จะเป็นคนสอนตามบ้านเนี่ยนะครับสอนตามบ้านตามตีต่างๆตามโรงเรียนเนี่ยนะครับสอนพิเศษเจ้าน้องนุ่นเนี่ยก็จะมาตั้งแต่ป.3ตัวน้อยๆเลยครับมีหลายรุ่นเจ้า แล้วบัดเดี๋ยวนี้ป.4แล้วเนี่ยนะแสดงว่าเล่นได้สปะยังเลยบัดเดี๋ยวนี้อ๋อแล้วม.3ก็เป็นเขาเรียกว่าตัวตึงนี่เนาะของบุญวาดครับนี่เล่นในกูยังเล่นในกับทุกอย่างครับในทางทางไทยทางแม่ผมนี่จะสอนดนตรีพื้นเมืองดนตรีไทยเจ้าสอนตามบ้านตัวเองครับเจ้าก็ซึมซับมาจากตรงนั้นแล้วก็มีน้องๆในวงกับพัดเปลี่ยนกันมาครับแต่ละคนก็อยากย้ายไปอยู่ต่ำสถาบันต่างๆในลำปางครับเจ้าเจ้าน้องนนท์ก็เป็นหนึ่งในนั้นเจ้าครับอ๋อก็ได้สัมผัสแล้วก็ได้รู้จักกันมาเมื่ออย่างนี้เนาะหลายรุ่นครับผมเจ้าอ้าวน้องน้องน้นก็อยู่มาจนถึงบาเดียวเนี่ยจนม .4 แล้วตั้งแต่ละออนปฐมน้อยๆน้องมาจนถึงบาเดียวเนี่ยนะเจ้าแล้วก็น้องอายเหรอน้องอายจะเป็นลูกสาวครับของผมนี่เป็นลูกชายของครูบิ๊กเนี่ยจะเป็นลูกพี่น้องกันพี่น้องสาวสองคนที่เป็นพี่น้องกันเอ็นนาเป็นว่าจะอีนี่เองเนาะก็เลยมาแล้วก็อย่างว่านะเนาะมันคือเรื่องที่เขาหันกูวันได้ฟังเสียงดนตรีกูวันเขาก็ชอบเนาะครับจะมีการแสดงการเปิดมวกนะครับจะเปิดมวกตามการคล้องตาถนนสายวัฒนธรรมนะครับจะเป็นการสร้างรายได้ฮื้อเด็กๆครับเป็นการขนมกาทุนการศึกษาฮื้อละออนนะครับในส่วนเป็นค่าบ่ต้องเบียดเขาเรียกอะไรบ่ต้องรบกวนผู้ปกครองเองแหละค่าใช้ของผู้ปกครองใช่ครับเจ้าการพัฒนาฝีมือไปในตัวมูเฮาเขากันเลยว่าเล่นเป็นม่วนเล่นม่วนเล่นกันม่วนก่อนเอาม่วนก่อนแล้วเขาก่อยโฟกัสนี่นะครับโฟกัสเพลงต่างๆเนี่ยครับเล่นคือมันเขาเรียกภาษาเหนือเขาเรียกหนัวเออเล่นม่วนก่อนเขาต้องม่วนกับเพลงก่อนครับเออถ้าอู้ถึงว่าตีว่าเป็นอันเล่นกันตามการก้องตาเนี่ยไปอยู่กับเกยหันอยู่พร้อมกันนะอ๋อเป็นวงของน้องๆเนี่ยกันเนาะมีหลายวงมีหลายวงแหละอ๋อแต่น้องๆก็เคยได้ไปแสดงตีฮั่นตัวเองนี่เนาะก็ถือว่าแต่ละท่านเนี่ยโอ้ฝึกฝนฝีมือกันมานี่ก็ตั้งแต่สมัยละออนน้อยจนถึงบัดเดียวเนี่ยเนาะก็เล่นกันได้หลายอย่างเนาะแต่ละท่านนี่เล่นดนตรีอะอย่างได้ของเจ้าลองอู้ฟังสักหน่อยส่วนตัวผมเนี่ยเป็นผู้ควบคุมแล้วครับอายุเกิดละในรุ่นของน้องๆนี่จะเป็น13ถึง19ปีเนาะคือน้องแข่งกันนี่นะผมนี่23ละ
ผมมีโอกาสจะเล่นดนตรีไทยดนตรีสากลได้ครับแล้วก็ดนตรีพื้นเมืองเนี่ยนะเจ้าครับเล่นในจังละนิดละหน่อยครับเล่นในมดแต่ว่าเล่นในมดครับอยู่ตีว่าเพลงไหนเพลงไหนนี่แหละเหมือนก็ได้เจ้าเจ้าเจ้าอ่ะน้องสาวน้องไอรู้เจ้ายังของน้องน้องก็เล่นในค่ายปีค่ะแต่ว่าส่วนมากจะเป็นเครื่องไทยมูขิมจะเข้อย่างจะได้นิดหน่อยเจ้าแต่ส่วนมากเครื่องรักก็จะเป็นซึ้งดนตรีพื้นเมืองเนี่ยเจ้าเจ้าดนตรีพื้นเมืองเนาะแล้วน้องนนท์นี่ประวัติได้กูยางแล้วนี่น่า การันตีการันตีละเรียบร้อยปัดกล้องในมดเออแหละน่าโอ้ยแฟนรายการเจ้าดาวไผ่บ่ได้อยู่ในห้องทรงกันน้องยุ้ยวันเนี้ยท่านจะประหารว่าคือแม่กระทั่งเครื่องแต่งกายเปิ้นเนาะส่วนใหญ่ก็จะห่มใส่ความเมืองกันไอ้นะเออเนี่ยนะเสื้อมอห้อมง่ายง่ายน่ะคือแบบสไตล์นักดนตรีพื้นเมืองเขาเลยนะเจ้าสลอดสอดสึงแล้วก็แต่ละท่านนี่เปิ้นมีรางวัลการันตีกันมาหลายอย่างเลยนะเออเริ่มต้นน้องนนท์ก่อนบ่ลูกลองเล่าให้ฟังหน่อยละว่ารางวัลที่น้องได้รับมาเนาะมีไอหยังพองอยากจะบอกกล่าวให้พ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านได้รับรู้รับทราบครับผมเราได้เต็มตีแล้วลูกนี่นะบอกเลยร้องๆไหลนึกพอเด้อเพราะว่าตั้งแต่ประถมเนี่ยเปิ้นคว้ารางวัลมาหนักขนาดเป็นบุ้งแล้วกันบัดนี้เนี่ยเนาะเราได้เลยลูกมีรางวัลหยังพองที่น้องประทับใจม2ครับเจ้าแคนดนตรีที่มชครับของครูแอดครับครูแอดอันเนี่ยก็อภิชนาทงเออเนี่ยเดอสลอครับเดอสลอครูแอดเดอสลออืมแหละอู้ไปแข่งก็เปิดตัวได้รางวัลมาตัวนี้ครับเจ้าเหรียญเงินครับแหละแล้วอย่างแฮมลูกยังมาเสี่ยงเตี่ยแน่นอนละแน่นอนละน้องนนรางวัลอย่างแฮมสุดประทับใจของน้องมาเดี๋ยวนี้อีปออีแม่ฟังกันไลนี่อย่างแฮมครับผมสายฟ้าหัตถกรรมครับครับของระนาดทุ่มครับโอ้ระนาดนี่ดนตรีไทยเนาะแล้วมีอย่างแฮมรอบเลยครับแข่งรอบนี้ครับแข่งรอบนี้ครับแข่งรอบนี้อ๋อแข่งรอบนี้รางวัลได้เหรียญได้เป็นที่2ครับที่2เจ้าระดับภาคครับก็เป็นเครื่องสีนะครับรุ่น13ปีถึง19ปีครับในรายการโสดสินสืบสารดนตรีไทยของบิ๊กซีครับอ๋อใจละใจละเนาะอันนี้คือรางวัลที่เขาจะมาอู้กันนี่แหละว่าเดี๋ยวเปิ้นจะไปแข่งกันระดับประเทศทำนะบิ๊กซีกรุงเทพปุ่นอีนะคือตีน้องนนท์เปิ้นได้รับมาเนี่ยเป็นรางวัลในรุ่นอายุ 13-19 ปีแข่งระดับภูมิภาคคือบิ๊กซีเนี่ยเปิ้นจัดงานเนาะแข่งขันดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทานเนาะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้วก็เฮาเนี่ยเข้าแข่งขันละผ่านการคัดเลือกระดับภาคเหนือแล้วเฮาจะไปต่อระดับประเทศอันนี้คือ1รางวัลที่น้องนนท์ปลดคว้ามาอันดับ1เลยประเภทเดียวเครื่องสีเป็นอันดับที่2ที่2ก็อ๋อร้องชนะเลิศอันดับ1เนาะชนะชายแต่ว่าก็ได้เข้าไปแข่งระดับประเทศเหมือนกันมันก็อ๋อโอเคคาดกันไปสมมติภาคละ2คนเนี่ยนะครับเครื่องดีซีตีเป่าเนี่ยนะเจ้าๆในรุ่นนี้น้องนนท์ได้ไปกับที่1เจ้าไปชิงกับถ้วยประเทศตีกรุงเทพครับคือเหมือนแข่งกันในระดับภาคเอาว่ากันไปเหนือใต้ออกตกก็ว่ากันไปแอนอ่ะใช่ครับแล้วคนแข่งขันนี่หนักกว่าเจ้าโอ้เป็นจะได้พ้องเยอะครับปีนี้เป็นปีที่3แล้วครับของการแข่งขันนี่ครับปีนี้ก็คัดหนักครับเจ้ามีแข่งทั้งหมดกี่ทีมก็ของสาวกว่าทีมสาวกว่าทีมครับตีแข่งแค่ภาคเหนือนะฮะเจ้าๆแล้วเขาไปห่วมแข่งขันกับเปิ้นกูปีก็อันนี้ปีแรกเลยครับปีแรกอี้โอ้ตื่นเต้นน่ะนี่เป็นเวทีเตือนนี่นะเจ้าเนี่ยระวังนี่ก็คือพี่น้องเฮาได้รับชมภาพบรรยากาศเปิดตัวทีน้องๆไปห่วมเวทีในการแข่งขันเนาะงานนี่ก็คือเป็นงานใหญ่เหมือนกันได้รางวัลมาล่าสุดเลยนะน้องนนท์เดี๋ยวพักไว้ตะอีก่อนไปตอนน้องไอซ์ไปตอนน้องไอซ์ลูกเราได้เลยเจ้าของน้องส่วนมากถ้าเป็นการแข่งดนตรีแบบว่ากูหรือว่าเดียวนี่เป็นครั้งแรกเจ้าตีน้องแข่งเจ้าแล้วก็รอบนี้แข่งกูกับน้องนนท์เจ้าก็ได้ทีนึงจะได้ไปต่อตีกรุงเทพเจ้าเป็นดนตรีไทยเนาะเจ้าประเภทกูประเภทกูเจ้าเจ้าเป็นรางวัลชนะเลิศครับเจ้าประเภทคู่เจ้าประเภทคู่ดนตรีไทยแต่ของเขานี่จะเล่นเป็นคนดนตรีพื้นเมืองเขาเนี้ยสลอกับซึ้งสลอกับซึ้งได้ที่หนึ่งของภาคของภาคเหนือในรุ่น13-19ปีครับเนี่ยโอ้แฟนรายการเฮ้ยมันเจ๋งสักเล็กสักหน่อยเลยนะบัดธรรมดาแต่เลยอ่ะสลอกับซึ้งครับ
คือพี่เจ้าชอบฟังเนี่ยเสียงอันตึงสลอกระซึ้งเนี่ยเนาะขยากเล่นจ่างได้มาจ่างแน่ขยากฟังน้องๆเล่นเหมือนกันนะเนาะเดี๋ยวทํามีคลิปก็เปิดให้ฟังกันได้เนาะเดี๋ยวก็ฟังเสียงกันนะอู้ถึงรางวัลนี้แล้วก็ผู้เข้าแข่งขันอ๋อเฮาได้รางวัลชนะเลิศมาเนี่ยกูแข่งขันเฮาระดับภูมิภาคเนี่ยมีหนักกว่าเจ้าสําหรับประเภทนี้ดนตรีไทยประเภทน่าจะประมาณ20ทีมได้เลยครับในแต่ละสายเจ้าครับแต่ละภาคมารวมกันแข่งครับที่แข่งทั้งหมดนี่จะชิงก็คือว่ามาจากแต่ละภาค4ภาคเจ้าเหนือกลางอีสานใต้นี่เนาะครับเจ้าจะคัดแต่ละทีมมาเจอกันครับเจ้าผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะน้องๆก็เป็นหนึ่งในนั้นเจ้าในการแข่งขันนี่นะครับซึ่งหลักๆเลยก็คือว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเภทคู่ของภาคเหนือครับเจ้า นี่แหละจะไปชิงเขาเออนี่แหละนี่คือเวทีที่เฮากำลังจะก้าวไปเข้าสู่การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศของระดับประเทศเนาะครับงานนี้นะเจ้าย่ำแหมกำหนึ่งว่าเป็นโครงการบิ๊กซีโสดศิลป์สืบสารดนตรีไทยปีที่3ละแล้วก็เปิ้นกะเจิญจวนเนาะละออนเยาวชนที่มีความสนใจสถานศึกษาต่างๆเนาะส่งนักดนตรีเข้าไปใครมีความสามารถก็ส่งไปอย่างเงี้ยนะแล้วน้องๆนี่ไปติดตามข่าวหรือว่าฮู้เรื่องของการแข่งขันเนี่ยจากที่ไหนลูกส่วนมากก็จะเป็นฮู้ตามในเฟซค่ะแล้วก็เขาแชร์ส่งกันมามีครูอย่างส่งมาให้อย่างเงี้ยค่ะที่ฮู้จักกันเจ้าเขาก็เลยได้เข้าร่วมการแข่งขันเนาะแล้วเวลาไปนี่ไปกันยังไดผ่องเอ่ยเดินทางกันยังไดอันนี้จะเป็นส่วนตัวครับเจ้าส่วนตัวไปกันเองยังไปเชียงใหม่กับที่ภาคอะไรยังกันครับเพราะว่าส่งในน้ำหลักๆก็จะเป็นของวงไม้เมืองวงไม้เมืองเนาะเขาไม่ได้ส่งในน้ำสถาบันการศึกษาก้าอย่างก้าอย่างเงี้ยเนาะจะมีการแนะแนวทางของครูในแต่ละตีครับของน้องๆก็จะได้ในคำปรึกษาจากคุณครูของวิทยาลัยครับเจ้าเออเนี่ยอยากจะถามต่อเหมือนกันว่าอย่างน้องนนท์น้องไอ้เนี่ยเป็นเฮียนอยู่อีเนาะแต่ละสถาบันเนี่ยเจ้าตั้งสถาบันการศึกษาที่เฮาเฮียนอยู่เนี่ยเปิ้นก็ฮู้เนาะว่าเฮามีความสามารถด้านดนตรีและเปิ้นฮึกันได้ฮึกันฮึกําแนะนําฮึกันสนับสนุนยังจะได้พ่องก็คุณครูเปิ้นฮึกําปรึกษาในเรื่องการแข่งขันของเฮาจะได้พ่องก็ลูกเจ้าน้องเหล่าฟังลูกให้คําบอกว่าเราเล่นดีบ่ดีอย่างประมาณนี้ครับแหละเจ้านะเพราะว่าในแต่ละโรงเรียนเปิ้นก็มีครูดนตรีไทยอยู่เหมือนกันเนาะลองเล่นให้ครูฟังพอล่อโอเคก็ไอ้มันก็จะทดสอบก่อนแอนะแสดงว่าคือกว่าจะมาถึงวันนี้ได้นี่ก็สร้างสมประสบการณ์กันมานักพอสมควรเลยนะเออนี่แหละเจ้าที่นี่วันนี้ที่เฮาอยากจะมาฮือพ่อแม่พี่น้องจ้าลำปางได้ห่วมฮือกำลังใจลูกหลานบ้านเฮานี่นะเจ้านี่คือความสามารถของเปิ้นเนาะความสามารถของเปิ้นเปิ้นก็มีใจฮักแล้วคือดนตรีเราเนี่ยเล่นเนี่ยต้องหนังเล่นเนาะจะมีไผมายืนเหมือนกับว่าอันอย่างสมมุติว่าถ้าเป็นดนตรีสากลสีไวโอลินมาอย่างอีเนาะหนังนี่คือหนังเมินด้วยนะหนังเมินตัวตอนเนี้ยมีกำลังใจเข้ามาจากไอ้สระดินนะเจ้าเป็นบอกว่ากำลังใจฮือกับน้องๆตัวฮือดีเจตัวเนอร์คุณสง่าหลุมน้ำหวังนะเจ้าคุณจกดีมีความสุขเนาะอันนี้คือช่องทางออนไลน์ต่ออันแต่เจอว่าพ่อแม่พี่น้องติฟังรายการวิทยุอยู่เนี่ยก็อยากจะฮือกำลังใจเหมือนกันถ้าหากว่าทันได้ติอยากจะโทรมาฮือกำลังใจน้องๆก็ได้นะเจ้าเขาเปิดช่องทางฮือเนาะ0542245556นะเจ้าเพื่อว่าทันอยากจะส่งเสียงฮือกำลังใจน้องๆนี่คือลูกหลานคนลำปางเขาได้แต่เลยวันนี้มานั่งอยู่ในห้องทรงแล้วนะเจ้าหัวหน้าวงของเขากับมาเนาะเจ้า มาก็พร้อมกันครับลูกทีมเดี๋ยวนี้นะเปิ่นแข่งขันกันมานี่คืออาศัยการฝึกฝนเนาะช่วยกันฟังกันด้วยว่าอันนี้มันยังไงก็พอกรรมการนี่เปิ่นจะฮู้มั้งนะอันนี้ขี้เพี้ยนเน้อยังได้เน้อแย่มันก็เจ้าดีดพิษน้อยหนึ่งอะใจละเนาะแต่ก่อนนี่ไปยุ่งกับอันเคยเฮียนดนตรีไทยเนี่ยเนาะสมัยอยู่สักมอต้นเอกกับเกยพองมันกันนะแต่ได้น้อยหนึ่งเดี๋ยวนี้คือลืมหมดละคุยกับเกยเปานะตีชิงอย่างก็ซออูซอดวงจะเคอย่างเงี้ยจ้ะถ้ามาเดี๋ยวนี้คือมันได้สักอย่างละ มันได้สักอย่างแล้วอย่างนะ แต่ว่าน้องๆเนี่ยคือเปิ้นได้มีโอกาสได้ฝึกฝนเนาะอย่างคุณแม่เปิ้นก็ถ่ายทอดวิชาคือตัวอย่างเงี้ยเนาะเจ้าเนาะจนกระทั่งว่าเฮาหันเวทีต่างๆนี่เปิดโอกาสฮึละก็ได้แสดงความสามารถนะทีนี้ตอนเนี้ยเฮาผ่านการแข่งขันในรอบของระดับภาคไปแล้วนะเจ้า
เปิ่นก็เลยอยากจะมาขอกำลังใจเนาะพ่อแม่พี่น้องเจ้าเดี๋ยวเขาจะไปเข้าสู่การแข่งขันในกรุงเทพเนี่ยระดับประเทศเลยแต่ละภาคมาแข่งกันเอ๋เนาะเจ้าคัดแบบสุดยอดของแต่ละภาคเนี่ยมาแข่งกันเอ๋นะวันตีที่เขาจะเดินทางไปเดี๋ยวจะเอาไปแข่งวันกันวันไหนเอ่ยน้องๆร้องเล่าฟังลูกแข่งขันกันวันที่24ครับ24ตุลาคมเจ้าที่สำนักงานใหญ่บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ไอ้น่ะเจ้าแขวงพระขนงกรุงเทพมหานครครับผมเจ้าก็ถ้าเดินทางกันกับ23นี่เป็นวันหยุดพอดีเนาะก็ยังพอไปได้อยู่นะเจ้าแล้วก็แข่งกัน24เนาะเวลาไปเนี่ยผู้ปกครองไปด้วยกับเจ้าของน้องๆจะมีผู้ปกครองไปครับเจ้าแต่ละเตือตีเขาไปแข่งกันมาเนี่ยคือส่วนใหญ่เกิดจะเป็นการใช้จ่ายของเขาเองเนาะใช่ครับตั้งบ้านสนับสนุนพองยังพองอย่างนะแล้วก็ไปยุ่งถามกับแบบจังมีหน่วยงานหรือว่าองค์กรอย่างอันใดที่ว่าเปิ่นหันความสมารถของเขาหันความตั้งใจของเขาแล้วเปิ่นมีการสนับสนุนมาก่อนหน้านี้ก่อนเจ้าก็จะมีตังของกลุ่มหนุ่มซิ้นครับของแม่เบาโอ้แม่เบานี่มาแอลรายการนี่มันขนาดเจ้านะแม่เบ้ามาเดี๋ยวนี้น่าจะฟังรายการอยู่นะเจ้าแล้วมีอันยังแฮมพ่ออาจารย์อนุกูลครับอาจารย์ปิงปองอ๋อเจ้าช่วยเหลือมาครับแล้วก็จะมีอาจารย์บุญส่งครูวรากูลครับเจ้าครับช่วยเหลือหลายท่านครับหลายท่านที่ช่วยเหลือในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าเดินทางเนี่ยนะครับเจ้าพอด้วยหนึ่งจากว่ามันเป็นการเดินทางส่วนตัวนะครับมันก็เลยว่าการเดินทางเนี่ยก็เลยใช้งบประมาณที่มันเยอะพอสมควรครับก็เลยต้องหาจากขอความรู้เคาะจากแต่ละท่านครับนั่นครับเจ้าเพราะจะมีถึงเดินทางหนอตีภาครู้การแต่งตัวเฮารู้อีเนาะคือจะว่าเจ้าโลไปหนังเล่นใส่เสื้อมอห้อมบ่ได้มันก็ธรรมดาหนอมันธรรมดาอยู่นะคือเล่นบ้านเฮาระดับผ่านเนี่ยโอเคอยู่แต่พอไประดับประเทศเนี่ยเฮาก็อยากจะแบบดูจัดเต็มกว่านั้นแถมน้อยเอมันก็เจ้าเครื่องประดับอะหยังต่างๆเอ้ยนะคือตอนเนี้ยบ่ว่าจะร้านติเปิ้นมีเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเรานี่เนาะแต่งหน้าทำผมเนี่ยคือแต่งหน้าทำผมอาจจะเป็นอย่างคนเดียวก็ได้นะน้องไอ้นอแต่สมมติมันมีเครื่องแต่งกายดีว่าเหมาะสมกับละออนเยาวชนเนาะเวลาที่เปิ้นไปห่วมการแข่งขันเนี่ยคือเวทีเนี่ยเป็นการแข่งขันดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทานด้วยของสมเด็จพระเทพเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการแต่งกายตีบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของคนเมืองเฮานี่ถ้าถ่ายทอดบนเวทีไม่ได้คือเหมาะขนาดเลยแล้วก็ถ้าในเวทีนั่นน่ะคือสื่อมวลชนเนี่ยเปิ้นติดตามทําข่าวกันนักอยู่แล้วเนาะเราออนลำปางเฮาขึ้นเวทีเฮาก็อยากจะฮือกำลังใจนะเจ้าใครที่อยากฮือเปิ้นงามอยากฮือเปิ้นหล่อในเวทีอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นแล้วบัดเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าท่านใดที่อยากจะช่วยกันส่งกำลังใจมาสนับสนุนน้องๆเนาะเจ้าเนาะน้องอนุภาเปิ้นกาสามารถที่จะตักเฟซบุ๊กเปิ้นไปได้นะเนาะตักเฟซบุ๊กไปได้เดี๋ยวก็สอบถามรายละเอียดกับน้องอนุภาพก็แล้วกันชื่อเฟซบุ๊กของน้องอนุภาพก็คืออนุภาพเว้นวรรคพอผ่านเนาะเจ้าเนาะเว้นวรรคพอผ่านเฟซบุ๊กน้องอนุภาพนี่นะอ๋อเปิ้นมีคลิปมาตวยคลิปมาตวยแหละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปอยู่ลองพอกันนะว่าจะเปิดเสียงยังได้ดีเนาะคู่ครับทีมคู่แหละทีมกูฟังเสียงที่เปิ้นเล่นดนตรีกันสักหน่อยบ่แฟนรายการเจ้าเดี๋ยวลองคลิกพอก่อนเนาะว่าได้จะได้พอส่วนโทรศัพท์นะ0542245556เนอะเจ้าเอิ้นหากันได้ Facebook ตอนนี้ที่เฮาไลฟ์สดกันอยู่เพจของสวท.ลำปางกรมประชาสัมพันธ์เจ้าบําพอใครฮู้ว่าเอ๊ะดนตรีไทยที่เปิ้นไปแข่งขันประเภทกู่เนาะรอบชิงชนะเลิศภาคเหนือฝีมือลายมือจะเป็นจะได้ปล้ำปะเหลือนี่ฮะได้แชมป์มาแล้วเรียบร้อยเจ้าลองฟังพอนะThank you.
ละอันนี้ก็ฮือฟังกันเป็นน้ำจิ้มบ่ได้หรอนี่เจ้าฝีไม้ลายมือนี่เน็ตอันละเหมือนกันนี่ขึ้นเวทีไปด้วยกันถึง3คนเลยเนาะ3คนเลยนะเจ้าแต่ละคนนี่ก็จะมีหน้าตีแตกต่างกันประจำเครื่องดนตรีแต่ละอย่างเนาะน้องไอ้นี่เป็นดีดซึ้งเหมือนก็ตอนนี้เอาเครื่องดนตรีมาถึงแล้วนะครับเออเล่ชนะเลยได้ลูกเอามาได้ลูกมาได้ลูกน้องไอ้น้องอามน้องอามหน่อยเดี๋ยวของกล้ามเออน้องอามหน่อยโอ้อามกับไอ้น้องอามเล่นกูยังครับเนี่ยไปจ้ากันเล่นแร่เออเนี่ยน้องอามไปยุ่ยสอบคณะเลยเสียงกองปูจ้าอันน้องอ้ําได้ตีงานอย่างมาผ่องร้องเหล่าเขาฟังแล้วหรอกงานหรอหลวงพ่อเกษมครับตีกุฏิเลยครับน้องอ้ําเดี๋ยวปะกันงานหลวงปอยินดีครับโอ้ยครับโลกไปอยู่ดีใจขนาดตีวันนี้น้องๆมาฟังไปแล้วก็ขนคิงลูกไปใช่ไหมคือกูแต่เนี่ยทีมงานเขาว่าถ่ายถอดสดถ่ายถอดสดงานหลวงปอนี่คือกูปีไปอยู่นี่คือเวลาสวิตช์ภาพเนี่ยเวลาถ่ายถอดสดน่ะไปอยู่จะขึ้นแหน่ไปเลยติคนตีกองอยู่จําแบบจังว่ารัวๆเนี่ยนะปุ๊บๆอย่างเงี้ยเนาะถ่ายถอดมานี่ก็คือตั้งข้างนี่จะหันมุมที่เป็นเล้งตีกองเนี่ยนะเหมาะขนาดเจ้าเนาะคือเป็นผมนี่เป็นตัวแทนอำเภอเมืองลำปางครับจะสร้างดนตรีวัดปงสนุกทุกปีเลยครับแน่โอ้ยอดเยี่ยมเลยลูกเผยเจ้ากองมาตัวนี่ละนี่ละแฟนรายการโอ้ยน้องยูเด็กก็จะขนคิงโลกไปก็เปิดคือตะกี้เนี่ยเขาฟังเนี่ยจากคลิปวิดีโอที่เปิดขึ้นเวทีไปห่วมการแข่งขันระดับภาคเหนือกันนะเจ้าเออแล้วก็โชว์ฝีมือไล่เหมือนกันเรียบร้อยนี่คือนี่คือเทศเสียงกันก่อนนะตอนนี้อุปกรณ์เครื่องมือดนตรีของเปิดมาแล้วจ้ะเครื่องดนตรีพร้อมเดี๋ยวแนะนำก่อนว่าแต่ละท่านนี่บ่เดี๋ยวนี่กำเครื่องดนตรีอะหยังอยู่ผ่องลูกแนะนำก่อนน้องอ้ําของผมนี่เขาเรียกว่าภาษาเหนือเขาเรียกกองปงปงนี่เนาะกองป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 งกองปงปงคือจังหวะเออกองกองครับเป็นกองพื้นเมืองล้านนาเจ้าเจ้าสองแน่นะครับจะเป็นถัดมาเจ้าเป็นซึ้งสามหรือซึ้งกลางเจ้าเออพี่ยูชอบเสียงซึ้งเหมือนกันคือซึ้งมาเท้าเนี่ยถ้าเทียบกับเครื่องดนตรีอีสานมันก็เหมือนกับพินเออประมาณนี้เนาะเท่นะน้องไอ้คนเล่นจางเนี่ยอะน้องน้นละลูกอันนี้สล่อครับสล่อเนาะเออเจ้าเจ้าอ๋อสล่อนี่มีหลายแบบแผมแหละลูกแหละครับอ๋อเป็นว่าจะนี่อ้าววันนี้เขาจะได้ฟังด้วยกันเลยสล่อซอซึ้งเออล่ะเจ้าแล้วก็มีกองตัวน้อนี่คือจังวะนี่คือแบบจำลองผ่ามาเลยอ่ะเหมือนตีน้องๆขึ้นบนเวทีไปแข่งขันวันนี้เพลงที่จะบรรเลงคือเพลงอย่างลูกเพลงตีแข่งในคลิปเลยเจ้าชื่อเพลงจะเป็นตะลีกีปัดเป็นเพลงของภาคใต้แล้วก็ส่งด้วยเพลงข้าวขาวกินกล้วยจะเป็นเพลงบังคับของการแข่งขันนี่ครับอ๋อคือกูทีมต้องเล่นเพลงข้าวขาวกินกล้วยข้าวขาวกินกล้วยอ๋อถ้าตะกี้ไผได้พอคลิปเนี่ยก็จะหันว่าคือเปิ้นจะเล่นหนังดึ้งๆมาได้นะเปิ้นมีแบบยักษ์ไรอย่างอี้ตัวต้องม่วนคือนักดนตรีนี่มาจากจิตวิญญาณเนาะเหมือนอาจารย์เฉลิมชัยอย่างเงี้ยเนาะมาจากอีเล่นเอาลูกน่ะเพราะฉะนั้นช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนี่คือภาพบรรยากาศสดเสียงดนตรีสดๆที่ท่านจะได้รับฟังรับชมณบัดนี้กับศิลปินน้องอ้ําน้องอายน้องนนท์เจริญเลยลูกเจ้าThank you.
ะใดล่ะแฟนรายการจะประเมอสุดยอดเลยเจ้าชื่นชมแต่ๆเลยสำหรับน้องๆของเฮาเนาะตีตอนนี้ก็ได้โชว์ฝีมือเฮ้ได้ฟังกันเรียบร้อยนี่คือดนตรีสดนะท่านไม่ได้เปิดเทปอยู่นะเจ้าเนอร์ท่านไม่ได้ฟังจาก YouTube นะท่านฟังสดเลยนะเจ้ากับผลงานเพลงที่จบไปตาลิกิปัดเนาะกับค้างคาวกินกล้วยซึ่งเป็นผลงานเพลงตีน้องๆได้ใจในการแข่งขันเนาะดนตรีของเฮาเนี่ยนะเจ้าในเวทีระดับภาคเนาะแล้วก็เดี๋ยวเฮาจะเกี้ยมตั๋วไปเข้าแข่งขันในเวทีระดับประเทศเจ้าเป็นการแข่งขันดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการบิ๊กซีโสดสินสืบสานดนตรีไทยปีที่3นะเจ้าคือเป็นเรื่องเล่าตีอยากจะฮื้อมูเฮาเนี่ยได้จ่วยกันสนับสนุนลูกหลานมาเฮาที่มีความตั้งใจแล้วก็ฝึกฝนกันเนี่ยลูกร้องเหล่าฟังกันแล้ววันนี้แต่ละวันน้องฝึกซ้อมกันจะได้พ่องเจ้าก่อนหน้านี้ตั้งแต่ก่อนแข่งนะครับเจ้าทุกการแสดงเนี่ยนะครับก็คือการจะถือว่าเป็นการฝึกซ้อมไปเลยในตัวเจ้าของผมนี่จะประเมินที่อื่นเจ้าภาษาภาษาสากลเขาเรียกว่าเมดเล่นะครับเจ้าผมจะแบ่งเพลงเป็นชุดเจ้าครับชุด1ชุด2ชุด3ครับมีถึงประมาณ 6-7 ชุดเลยครับเจ้าน่าจะเป็นของคุณแม่ครับแบบของคุณแม่เจ้าเจ้าก็จะแพร่หลายก็จะเป็นแบบแผนตีใช้ในการเล่นดนตรีนะครับเจ้าต่อเนื่องกันตามคีย์เพลงนะครับมันก็จะเป็นการฝึกซ้อมไปในตัวเลยครับเจ้าเนี่ยนะแล้วก็มีความสุขนะอยู่กับเสียงเพลงเหมือนกันน้องอามน้องไอ้แล้วลูกน้องไอ้ได้ฝึกฝนยังได้ผ่องวางนี่ก่อนที่เขาจะไปเข้าแข่งขันระดับประเทศแล้วนะค่ะที่ไอ้ว่าจะปกติมูน้องเล่นเปิดมัวกองตาตัวแล้วก็ฮับงานแฮงานสลอดซอซึ้งอยู่แล้วจ้ะก็ยังช่วงปีเทอมนี่ก็ฮับนักน้อยก็เหมือนได้ซ้อมไปตัวจ้ะแล้วลูกแหละก่อนจะไปกรุงเทพนี่ก็มีนัดซ้อมบ้านน้องไปตัวจ้ะซ้อมตอนเย็นจ้ะเจ้าโฟกัสเพลงเลยครับเจ้าแสดงว่าน้องนนท์นี่ก็ไปด้วยกันหมดอ่ะน้องแล้วจะอีเขาแบ่งเวลากันจะได้ลูกเพราะว่าแต่ละฐานก็อยู่ในวัยเฮียนอยู่เนาะเวลาเขาเล่นดนตรีเขาไปแข่งขันตามเวทีต่างๆเขาไปอย่างกิจกรรมแบบดนตรีเปิดมวงอย่างอีแฮมนะลูกฮับงานแอมเป็นจอบบังเตอร์อีแฮมนะลูกแล้วก็เวลาเขาเรียนหนังสือแล้วเขาแบ่งเวลาจะได้ส่วนใหญ่เด็กๆจะเป็นถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ครับงานเสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับเจ้าครับผมก็จะเป็นแล้วแต่งานส่วนใหญ่จะฮับช่วงเย็นเจ้าช่วงเย็นตีว่าหลังเลิกเรียนแล้วจะแบบเบียดบังเวลาเรียนน้องๆครับเพราะว่านะครับเปิดก็ต้องการเฮียนกันอะไรเงี้ยก็สำคัญเนาะอันนี้เขาตึงบัลละเรื่องการเฮียนเจ้าแต่ดนตรีนี่น้องๆสัมผัสกับดนตรีมาเนี่ยรู้สึกว่ามันเกิดประโยชน์จะได้ผ่องกระเหาเป็นคนจะเป็นคนเขาเรียกว่าจะได้มีความรอบคอบครับสุขุมในบางเรื่องเป็นคนมีนักมีเบาครับเจ้าแล้วก็เป็นคนมีแผนในการใช้ชีวิตนะครับมีการวางแผนจัดการคนเจ้าประมาณนั้นเนาะอันนี้คือน้องอามอ่ะน้องไอแล้วลูกเจ้าก็เป็นการใช้เวลาว่างเพื่อเกิดประโยชน์จะเล่นเป็นงานอดิเรกเจ้าพัฒนาอารมณ์สติสมาธิอย่างเงี้ยเจ้าเล่นพัฒนาสมองตัวเจ้าน้องไอ้นี่ไผว่าถ้าจะบะโคดอย่างสักอย่างอ่ะนะสิค่ะนี่ของที่เขาจะรู้สึกว่ามันจะต้องควบคุมอารมณ์จะได้ดนตรีก่อนลูกเจ้าแล้วพี่ยุ้ยพอเนี่ยคือดนตรีเนี่ยเปิดเล่นเป็นวงเนาะเพราะฉะนั้นนี่ความสามัคคีในวงนี่สำคัญนะถ้าแบบเปิดโคดตัวโคดเปิดมันเล่นได้กันมันไซเอาไซเอาให้มันได้มันก่อนลูกเนี่ยน้องนนท์แล้วลูกน้องนนท์หันประโยชน์ของการเล่นดนตรีจะได้ผ่องเพราะน้องเล่นมาตั้งแต่น้อยแล้วเนาะจนเรียวม .4 แล้วนะลูกครับผมจะได้ผ่องลูกเสน่ห์ดนตรีไทยที่น้องชื่นชอบขนาดเลยเนี่ยคือน้องเป็นจะได้ลูกมันหมวนครับอืมฟังของดนตรีฝรั่งมันแบบเป็นแม้มันเหมือนบ้านเฮานะครับเจ้าเคยไปฮัดไปฝึกกันกับลูกดนตรีสากลอะไรอย่างเงี้ยเคยไปฝึกกันกับลูกเคยผมจะบอกว่าน้องเนี่ยฝึกสากลมาก่อนด้วยซ้ำอ๋อแหละแต่สุดใต้มาแล้วเนี่ยจับเบ๊ะคือมาอยู่กับดนตรีไทยดนตรีปืนเมืองเฮาเนาะมันก็จะมีเสน่ห์ตีคล้ายครึ้งกันเนี่ยว่าอันนะเจ้าแล้วก็ช่วงนี้ก็ฝึกซ้อมกันไปก็คือออกงานไปตัวเล่นไปตัวอย่างเงี้ยแม่นครับแต่กี้นี่เปิ้นเล่นกันคือปิ้วอยู่นี่อดบ่ได้ต้อง
กดวิดีโอไว้ซะนะคือแบบอันนี้คือภาพสดเลยที่เขาได้หันกันท่านผอ.เดือนครับชมอยู่ตะกี้ยกนิ้วมือบอก 100% เอ็นะได้ 100% แน่นอนแช่มเนาะเจ้าเนาะแช่มแน่นอนเนาะเจ้าว่าตีแช่มของเขาคือตอนเนี้ยกำลังใจจะส่งมาคือขนาดเลยกับน้องๆถึง3ท่านตีกะจะเดินตามไปพร้อมกับผู้ปกครองเนาะตีจะไปห่วมกำลังใจสนับสนุนน้องๆคือทุนร้อนของบ่มีนักพี่น้องเจ้าในเรียนต่างๆ ตรงเนาะจะบ่เหมือนโรงเรียนซึ่งในลำปางเนี่ยก็จะมีหลายทีมครับจะมีทีมของต่างโรงเรียนก็มีโรงเรียนใหญ่ของลำปางเขาก็จะส่งละออนไปเหมือนกันเพราะว่าเขาก็จะมีงบประมาณในส่วนนี้เขาจัดการให้ได้ครับส่วนตัวผมเนี่ยส่วนตัวล้วนๆเจ้าน่าๆๆเขาควักสตังค์ส่วนตัวเขาเลยเนาะแต่ว่าถ้าอย่างตอนเนี้ยคือน้องๆเนี่ยมีจื่อมีเสียงเปิ้นได้รางวัลมาระดับภาคแล้วนี่คือกับบ่ใจซะเล็กซะหน่อยนะจากการฟาฟันนี่เนาะกว่าจะได้มาสึงแชมป์ระดับภาคเกินการคาดหวังมากครับเพราะว่าผมยังปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วก็ลงแต่ว่าเป็นการทรงคลิปครับแต่ว่าเพลงที่ผมทําเอาไปอาจจะแบบว่ามันอาจจะยากเกินไปครับยากล้ำไปเราเขาเรียกว่าจะได้มันยากเกินไปแล้วมันละเอียดล้ำนะครับบ่ได้เข้าตามเกณฑ์เขาเองครับทีนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเขาร้องแหมสักตังหนึ่งเนาะเขาเล่นพอเจ้าโอ้เขาเลยว่าโอ้เกินความคาดหมายได้แช่มมาเลยเนาะหน้าหน้าเนาะเราออนก็ดีใจเจ้าโอ้ได้แช่มเนาะหน้าก็จะได้ทีนึงเนี่ยเจ้าแบบมันได้คิดไว้ว่าปีแล้วทรงไปแล้วเขาก็ฟิลของปีแล้วอยู่เนี่ยเจ้าแล้วเขาคิดว่าเอ๊ะมีอะไรอย่างที่แบบปีเนี้ยเขาถึงพิชิตใจกรรมการได้ความอย่างแหละคือความสามัคคีครับอย่างที่ดีเจว่าเจ้าครับความสามัคคีแล้วก็เขาเรียกภาษาเนื้อเนี่ยหนัวความหนัวครับความกลมกล่อมเจ้าเออภาษาอีสานเขาเรียกแซ่บไอ้หน่อยเจ้าครับพอแต่ละท่านนี่ยุ้ยพอไปเล่นดนตรีตะกี้มันจะแบบเล่นแบบว่าสายเอาสายเอาอย่างเนี้ยนะก็เล่นแบบมีความสุขถ่ายทอดออกมาเจ้าเนาะเวลาอยู่บนเวทีนี่คือการแสดงบนเวทีถ่ายเฮาถ่ายถอดผ่านเครื่องดนตรีของเฮาเนาะดีดเบาดีดก่อยนี่ดังยังได้นี่มันอยู่ในนี้เจ้ากรรมการนี่คือคนที่เปิ้นมีความสามารถหรือว่าสัมผัสเรื่องดนตรีมาเหมือนจนมาเป็นกรรมการได้ไปจะฮู้เลยเพี้ยนน้อยเพี้ยนนักจะได้ดีดพิษน้อยอย่างเอี้ยเนาะในรอบกรุงเทพนะครับในรอบชิงชนะเลิศใหญ่เนี่ยกรรมการประมาณเกือบ15 16ท่านเลยนะครับโอ้แหละเจ้าแหละรวมกันเจ้าเจ้าลองยกตัวอย่างให้ฟังแล้วว่ามีทันใดผ่องที่จะมาเป็นกรรมการตัดสินเขาโอ้แอดแน่นอนครับโอ้แอดนี่ค่ะหนึ่งเออเจ้าเจ้าเอาปีแรกมาอิงนะครับจะเป็นกรรมการในแต่ละผาดจะมีพี่เก่งทัชยะครับโอ้ทำโมสังโคคุณเก่งนี่ก็สุดยอดเลยนะเจ้าแล้วพี่ไผ่แหมพ่องเอ้ยพี่โก้มิสเตอร์แซกแมนเนาะเจ้าจะเป็นการพอครับประมาณนี้ผมก็ไม่พอเกณฑ์ของปีที่แล้วประมาณนี้ครับแล้วก็ทำหลายท่านอยู่ครับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒินี่เก่งๆทั้งนั้นครับเจ้านี่แหละแล้วผลจะมาเป็นกรรมการตัดสินเนาะคือความสามารถของน้องๆเนี่ยได้ห่วมในเวทีเตือนนี่แล้วก็หวังว่าความสามารถที่เขาซักซ้อมกันมาโอ้ถึงวันนี้ได้เนี่ยนะอยากจะมาขอกำลังใจก็พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังท่านผู้ชมติดตามรายการตุ้ยจิมนะเจ้าบ่เดี๋ยวนี้ได้ฟังฝีมือลายมือของเปิ้นละเนาะพอจะอันแล้วถ้าเกิดว่าท่านมีความประสงค์อยากจะช่วยกันนะเจ้าหันความสามารถหันความตั้งใจของน้องๆวันนี้นะเจ้าสอบถามไปหาน้องอามของเฮาได้นอนน้องอามฝากเบอร์ไว้แล้วลูกเผื่อบางพ่อมาแบบโอ้ปีมีชุดงามๆในลูกเอ๋เนาะใครเฮ้น้องอามน้องไอ้น้องน้นได้ใส่เอ๋น่ะเครื่องประดับเอ้ยเอ๋เนาะลูกเนาะบางพ่อก็อยากจะสนับสนุนน้องๆในการเดินทางเอ้ยตีพักอย่างเอ้ยเนาะเจ้าเพื่อกอบาแน่เนาะกอบาแน่แล้วน้องอามฝากเบอร์ไปกั๊มลูกนะครับติดต่องานแสดงได้เลยครับเบอร์นี้น้องอามครับ065เจ้า458 6879ครับเจ้า065 458 6879เออ6879เนาะน้องอามไม้เมืองละกอนครับนี่เจ้าน้องติดต่อได้เลยครับผมไม้เมืองละกอนเนาะเจ้าอันนี้ก็เดี๋ยวน้องๆจะไปแข่งวันที่24นี้ละเนาะ24ตุลาคมนะเจ้าตีบิ๊กซีปุ่นนะสำนักงานใหญ่ปุ่นนะแฟนรายการมาจะบ้านเฮานะเจ้ากรุงเทพปุ่นแน่เออนี่แล้วก็คิดว่าแฟนรายการตั้งบ้านติฟังรายการอยู่รับชมรายการอยู่ก็คงจะคิดเหมือนกันว่าหันความตั้งใจของน้องๆวันเนี้ยเฮาอยากจะห่วมส่งกำลังเฮงใจฮือเปิ้นนะเจ้าคว้าแชมป์มาเนาะได้ถ้วยรางวัลพระราชทานเนาะเฮาเกียมเพลงติจะไปแข่งรอบนี้
นะเจ้าเพลงที่เขาจะไปแข่งรอบเนี่ยเปิ้นกำหนดลักเกณฑ์ไว้ก่อนว่าต้องเพลงอันหยังจะได้ลักเกณฑ์ก็คือ 3-5 นาทีครับเพลงบังคับ1เพลงก็คือข้างคาวกินกล้วยเจ้าเหมือนที่เขาฟังตะกี้ใช่แล้วเขาก็จะเขียนว่าลิงกับเสือก็คือจริงๆมันคือเพลงลิงกับเสือนะครับคือข้างคาวกินกล้วยนั่นแหละคือจริงๆมันคือลิงกับเสือครับอ๋อกะเออนันเตอร์เขากะอันข้างคาวกินกล้วยมาตลอดเลยนะลูกเนาะครับแล้วมีเพลงอย่างแหมครับอันนี้จะเป็นเพลงผมอ่ะผมกับปรึกษากับน้องๆในวงเนี่ยนะครับเจ้าจะเป็นเพลงตีเป็นเพลงพื้นเมืองของเขาแล้วก็ชาวภาคกลางเนี่ยก็ฟังแล้วก็พอเข้าใจได้ว่าเป็นเพลงไทยรวมสมัยก็เอ้ยรวมผสมผสานกันระหว่างเพลงไทยกับเพลงพื้นเมืองเขาครับแล้วก็จะมีเพลงลำปางเขาเนี่ยจะเป็นความกินอายดีความลำปางที่ชัดเจนอยู่ในเพลงครับเจ้าอันนี้ผสมผสานกันไม่หมดเลยครับนี่ละนี่ละเนาะโอ้อยากจะฮือได้ฟังแต่เน้อนะเจ้าแล้วก็เดี๋ยวเขาก็วอร์มกันก่อนกันเนาะเพลงที่เขาจะเอาไปเล่นในนาลูกจะไปแข่งขันมันก็ไปตัวฮือกำลังใจน้องๆได้เปิ้นกับมีงานอยู่ในแต่ละวันเนาะเนี่ยซุกเสาติดเนี่ยครับจะมีตลอดครับจะมีงานไปงานนะครับซุกถนนสายวัฒนธรรมไม่เนาะเสาร์อาทิตย์การ์ดของต้าครับจะมีประมาณนี้แล้วก็งานจะมีการทับงานแต่งงานขึ้นมันใหม่งานมงคลต่างๆได้หมดเลยครับเจ้าเอามงคลก็ได้เจ้าครับเนาะเนี่ยงานบวชงานบุญได้หมดได้หมดนะโอ้ได้หมดกูงานนะแฟนรายการเจ้าเนี่ยอยากจะฮือสนับสนุนเราอันเยาวชนเฮาเนาะคือเปิ้นได้ใจเวทีในการแสดงความสามารถมีอย่างก็เอิ้นบอกกันได้เลยโทรหาน้องอามได้เบอร์โทรที่บอกไปตะกี้นอกจากดนตรีพื้นเมืองเนี่ยนะครับก็จะมีดนตรีรวมสมัยครับดนตรีรวมสมัยกับแข่งในน้ำวงไม่เมืองละครเนี่ยล่าสุดกับแข่งตีหนองกระทิ้งครับเจ้าครับก็เลดี้ซีมาครับแหละนี่เดี๋ยวพยายามเพิ่มเต็มที่เพิ่มขึ้นครับเจ้าดนตรีรวมสมัยครับกองปุจจานี่น้องนุ้นกับตีกองปุจจานะครับตีกองปุจจาเนี่ยผมดึงละออนไม่เมืองละครเนี่ยไปรวมพยายามรวมคนครับโอ้ดีแต่เนื้อลูกครับแม่นโอ้สามท่านนี้เปิ้นวางมาได้เล่นดนตรีนี่นะดนตรีครับเยอะแยะเออนี่แหละต้องไปขึ้นกำลังใจกันในเวทีต่างๆเนาะถ้าใครถามว่าเอ๊ะวันนี้น้องอามไปเล่นกันที่ไหนโทรหาน้องอามเด้อน้องอามไปงานนี่คือปีกําได้ก่อได้เลยนะเจ้าแต่สิติสําคัญวันนี้ที่เฮาอยากจะมาช่วยกันสนับสนุนเนาะแฟนรายการเจ้าการเดินทางไปเข้าแข่งขันเนาะคือเป็นจื่อเป็นเสียงคือกับจังหวัดลำปางบ้านเฮาตัวอ่ะเนาะแล้วก็ติสําคัญเนี่ยคือละออนเปิ้นมีกำลังใจแล้วเปิ้นก็จะได้อยู่กับดนตรีไปเหมือนๆเล่นดนตรีไปเหมือนๆอีเนาะสืบสานกันต่อไปมีกำลังใจอ่ะเฮาก็จะอยากจะเล่นอยู่ฮั่นน่ะอย่างเงี้ยน่ะเจ้าก็ติดต่อกันน้องอามได้เบอร์แหมกํา1065458 6879เอ๋เนาะเจ้าติดตาม Facebook น้องอามก็ได้อนุภาพเป็นว่าพอพานนี่นะลูกแล้วก็วงนี่เปิ้นมีเพจมี Facebook อีกก็ลูกชื่อนี่เลยครับไม้เมืองละกอนอ๋อไม้เมืองละกอนโอเคก่อตั้งมาตั้งแต่ปี43แล้วอ่ะเออนี่ๆเจ้าเอาล่ะเนาะก็ติดตามได้กับตักเพจเปิ้นไปได้ไปติดตามผลงานได้เลยได้เลยครับเนาะเจ้าเนาะก่อนครับผมเจ้าแล้วก็ขอฮือน้องๆได้แชมป์ปิกมานะลูกเนาะเจ้าถ้าได้มาแล้วบัดนี้ลืมมาแอลรายการไปอยู่แต่นะเจ้าขอบคุณแชมป์มาวางเฮ้ยสุดยอดเจ้าจะขนคิกลูกกันทำรอบหนึ่งวันนั้นนะแล้วเนาะนี่ก็คือความน่ารักของน้องๆนะเจ้าถึงน้องอามน้องอายน้องนนท์เจ้าสามเยาวชนคนเก่งจากวงดนตรีไม้เมืองละกอนน้ำปังซึ่งวันเนี้ยสมาชิกของเปิ่นบัดจะได้มาเพียงตัวอี้นะกำลังใจอยู่ต้องหนอกห้องทรงปุ่นแหมเนาะลูกเนาะแล้วก็เพื่อปอปอแม่ๆได้จ่วยส่งกำลังใจให้กับน้องๆตัวจิมไผ่ตีจะฟังจะชมรายการเฮาย้อนหลังกับติดตามได้ที่เพจของสวทลำปางกรมประชาสัมพันธ์เพื่อบ้องพองเนี่ยเปิดวิทยุมาบัดตันฟังตอนที่น้องๆเปิ้นเล่นเพลงตะกี้ซะกำเอ๋นะเล่นดนตรีนี่คือสดเลยนะเจ้าสามารถคลิกมารับชมย้อนหลังได้เนาะอ่ะวันนี้รอบวันตันข่าวเวลาเสี่ยงลงแล้วนะลูกนะเฮาลากันก่อนเนาะน้องยุ้ยละกาน้องๆถึง3ท่านอำลาเพียงต่ออีเจ้าโจกดีมีความสุขกูคนรอบวันตันข่าววันนี้สวัสดีเจ้าสวัสดีครับรับรู้ข่าวสารที่เกิดขึ้นในแต่ละวันในรอบวันทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มทางสวทลำปาง FM 97 MHz